ทักษะการเขียนวรรณยุกต์และเลขไทยสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกครั้งกับวิชาภาษาไทยแสนสนุกนะคะที่ผ่านมาเราได้ฝึกเขียนพยัญชนะและสระในภาษาไทยกันไปแล้วในวันนี้จะพาน้องๆมาสนุกไปกับการฝึกเขียนวรรณยุกต์และตัวเลขไทยกันบ้างวรรณยุกต์และตัวเลขไทยนั้นดูเหมือนว่าจะเขียนไม่ยากแต่ยังมีน้องๆหลายคนสับสนว่าเอ๊จะต้องลากเส้นจากจุดใดก่อนดังนั้นถ้าน้องๆตั้งใจเรียนในบทเรียนนี้แล้วรับรองว่าน้องๆจะสามารถเขียนวรรณยุกต์และตัวเลขไทยได้อย่างถูกต้องแน่นอนค่ะทบทวนกันก่อนเราได้เคยเรียนมาแล้วว่าวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะมีอยู่ทั้งหมด5เสียง4รูปใครตอบได้บ้างคะว่าได้แก่เสียงและรูปใดบ้างน้องๆลองตอบดูสิคะวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะมีอยู่ทั้งหมด5เสียง4รูปได้แก่เสียงสามัญซึ่งเป็นเสียงปกติไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงเอกเขียนแทนด้วยไม้เอกเสียงโทเขียนแทนด้วยไม้โทเสียงตรีเขียนแทนด้วยไม้ตรีและเสียงจัตวาเขียนแทนด้วยไม้จัตวาน้องๆคะเราไปฝึกเขียนรูปวรรณยุกต์พร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มกันที่เสียงเอกเขียนแทนด้วยไม้เอกน้องๆลองสังเกตสิคะว่าไม้เอกมีรูปร่างคล้ายกับเลข1อาหรับิกเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าไม้เอกเขียนอย่างไรไม้เอกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะน้องๆลองเขียนตามดูสิคะต่อไปเสียงโทเขียนแทนด้วยไม้โทสังเกตไหมคะว่าไม้โทมีรูปร่างคล้ายกับเลข2อาหรับิกเลยใช่ไหมคะแต่ว่าไม้โทจะมีหางยาวกว่าไม้โทสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะไม่ยากเลยลองเขียนตามดูนะคะเขียนไม้เอกและไม้โทได้อย่างถูกต้องกันแล้วมาถึงไม้ตรีเขียนแทนเสียงตรีนะคะคราวนี้น้องทราบไหมคะว่าไม้ตรีมีรูปร่างคล้ายกับอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะไม้ตรีมีรูปร่างคล้ายกับเลข7ไทยดังนั้นไม้ตรีสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะดูตัวอย่างกันไปแล้วถึงตาน้องๆแล้วค่ะมาถึงวรรณยุกต์รูปสุดท้ายช่วยกันตอบได้ไหมคะว่าคือวรรณยุกต์รูปอะไรเก่งมากค่ะไม้จัตวาใช้เขียนแทนเสียงจัตวานั่นเองน้องๆคนเก่งตอบได้ไหมคะไม้จัตวามีรูปร่างคล้ายกับอะไรเก่งมากๆเลยค่ะไม้จัตวามีรูปร่างคล้ายกับเครื่องหมายบวกทางคณิตศาสตร์นั่นเองเรามาดูวิธีการเขียนไม้จัตวากันนะคะไม้จัตวาสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยลองเขียนดูสิคะเมื่อน้องๆได้รู้จักกับวรรณยุกต์ทั้ง4แล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆ กันก่อนดีกว่าค่ะช่วงฉายเดียวตอนเพราะเราคู่กันเลือกรูปวรรณยุกต์เติมลงในคำให้ถูกต้องส่งโต๊ะบ้านสี่
ก๋วยเตี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะส่งโต๊ะบ้าน4ก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่ได้ทำกิจกรรมการเขียนรูปวรรณยุกต์ไปแล้วทำกันได้ไหมคะมาค่ะเราไปลองเขียนตัวเลขไทย1ถึง10ไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นน้องๆต้องทราบก่อนว่าเลขไทยมีหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งน้องๆอาจจะคุ้นเคยกับตัวเลขอาหรับิกมากกว่าน้องๆ อยากทราบไหมคะว่าเลขไทย1ถึง10เป็นอย่างไรถ้าอยากทราบเราต้องมาช่วยกันนับเลขจำนวน1ถึง10ไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และทั้งหมดก็คือเลขไทย1ถึง10เราลองมาฝึกเขียนไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากตัวเลขตัวแรกเลข1สามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะดูตัวอย่างกันไปแล้วถึงตาน้องๆแล้วค่ะลำดับต่อมาคือเลข2มีวิธีการเขียนดังนี้ค่ะไม่ยากเลยน้องๆเขียนตามสิคะต่อไปเลข3มีวิธีการเขียนดังนี้ค่ะถึงตาน้องๆแล้วค่ะมาถึงเลข4กันแล้วเลข4มีวิธีการเขียนดังนี้ค่ะคนเก่งลองเขียนตามดูนะคะเลข5ก็มาเหมือนกันเลข5มีวิธีการเขียนดังนี้ค่ะลองเขียนตามดูนะคะตามมาด้วยเลข6เลข6มีวิธีการเขียนดังนี้ค่ะตาคนเก่งเขียนแล้วนะคะมาต่อกันที่เลข7เลยนะคะเลข7มีวิธีการเขียนดังนี้ค่ะน้องๆลองเขียนตามดูนะคะเลขต่อมาคือเลข8เลข8มีวิธีการเขียนดังนี้ค่ะไม่ยากเลยน้องๆเขียนตามสิคะว้าวมาถึงเลข9แล้วเลข9มีวิธีการเขียนดังนี้ค่ะดูตัวอย่างแล้วลองเขียนตามดูนะคะและเลขสุดท้ายคือเลข10เลข10มีวิธีการเขียนดังนี้ค่ะน้องๆลองเขียนตามดูนะคะน้องๆได้ทราบแนวทางการเขียนเลขไทยกันแล้วสังเกตการเขียนเลข3กับเลข7ไหมคะว่าเป็นอย่างไรถ้ายังไม่รู้เราไปฟังจากช่วงนี้ชี้แนะกันเลยค่ะ
น้องๆคะการเขียนเลข3นั้นเส้นหยักของเลข3จะยาวเท่ากับส่วนหัวแต่การเขียนเลข7เส้นหยักของเลข7ส่วนที่หยักจะเขียนลงเพียงครึ่งเดียวนะคะช่วงฉายเดียวตอนหากันจนเจอจงเลือกตัวเลขต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง2 10เจ็ดสามเก้าเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะภาพที่1ในภาพมีนกทั้งหมด2ตัวดังนั้นจึงเลือกเลข2เป็นคำตอบค่ะภาพที่2มีเมล็ดถั่วอยู่10เมล็ดดังนั้นจึงเลือกเลข10เป็นคำตอบค่ะภาพที่3มีลูกโป่งลอยขึ้นฟ้าทั้งหมด7ลูกดังนั้นจึงเลือกเลข7เป็นคำตอบค่ะภาพที่4มีเรือเหาะบินอยู่3ลำดังนั้นจึงเลือกเลข3เป็นคำตอบค่ะและสุดท้ายน้องๆช่วยกันนับสิคะว่ามีดวงดาวทั้งหมดกี่ดวงดาวบนฟ้ามีทั้งหมด9ดวงค่ะสนุกกันไหมคะน้องๆเวลาสำหรับการเตรียมความพร้อมในวิชาภาษาไทยได้หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในคาบเรียนต่อไปน้องๆจะได้สนุกไปกับสาระดีๆของวิชาภาษาไทยกันอย่างเต็มอิ่มเลยล่ะค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นขออุบไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ